็นแรกเลยนะครับก็คือคณะกรรมการวิสามัญเห็นว่านะครับในการนิรโทษกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะออกเป็นกฎหมายในลักษณะคล้ายๆกับหลายฉบับในอดีตที่มีการกำหนดเป็นฐานความผิดใดความผิดหนึ่งเป็นเฉพาะนะครับว่าหรือจะนิรโทษกรรมคดีใดคดีหนึ่งเป็นเฉพาะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าคดีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมาเกือบ20ปีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากนะครับมีความหลากหลายแบบมากมีหลากหลายฐานความผิดมีหลากหลายเหตุการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการตรากฎหมายที่จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับที่สุดเนี่ยก็จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณานะครับว่าคดีไหนบ้างที่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งเราก็ให้นิยามกรรมธิการก็ให้นิยามว่าคดีที่เป็นการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะหมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองโดยช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นตรงกันที่จะควรจะมีการพิจารณานะครับนิรโทษกรรมก็คือคดีความที่เกิดจากเหตุการณ์นับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันทีนี้ประเด็นที่หลายท่านสนใจแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันพอสมควรในกรรมธิการก็คือว่าเราควรจะนิรโทษกรรมคดีตามมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยหรือไม่นะครับในส่วนนี้เนี่ยกรรมธิการจากพรรคก้าวไกลทั้งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จากบุคคลภายนอกนักวิชาการรวมถึงจากอัยการนะครับเราเห็นด้วยกับการที่จะพิจารณานิรโทษกรรมคดี112ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสังคมเองก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้พอสมควรนะครับรวมถึงในกรรมธิการด้วยดังนั้นเนี่ยกรรมธิการก็รวบรวมความคิดทุกแบบเข้ามาอยู่ในรายงานของกรรมธิการเพื่อเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับก็คือ1มีข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา1คดีตามมาตรา112นะครับกลุ่มที่2ก็คือว่าเห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมคดีมาตรา112นี้เหมือนกับฐานความผิดอื่นๆนะครับกลุ่มที่3เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมคดี112แต่เป็นการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขทีนี้มีเงื่อนไขเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขเนี่ยมี2องค์ประกอบสำคัญก็คือว่าก็จะเสนอว่าให้คณะกรรมการนิรโทษกรรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อที่จะเข้าเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณานิรโทษกรรมก็คือว่าถ้าผู้ต้องหาจำเลยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกศาลพิพากษาแล้วนะครับว่ากระทำผิดเนี่ยต้องการที่จะนิรโทษกรรมด้วยนะครับในคดี112เนี่ยก็ต้องยอมรับเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับนั่นเป็นประเด็นองค์ประกอบที่1นะครับองค์ประกอบที่2ก็คือว่าก็มีข้อเสนอว่าดังนั้นเนี่ยนอกจากมีเงื่อนไขแล้วในการก่อนที่จะพิจารณาว่าจะนิรโทษกรรมหรือไม่ก็ควรจะมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะครับแม้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเรียกแบบนี้แม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือผู้กระทำผิดตามคำพิพากษาในมาตรา112นั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะต่อสู้ว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิดแต่ว่าเราเรียกรวมๆว่าเป็นการกำหนด
มาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะครับทีนี้ใน2องค์ประกอบนี้ในรายละเอียดที่พอจะเห็นเป็นรูปธรรมจะเป็นยังไงนะครับก็คือเงื่อนไขก่อนที่จะได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่เนี่ยก็มีอย่างเช่นนะครับก็ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือผู้กระทำผิดเนี่ยมาแถลงข้อเท็จจริงนะครับมาแถลงข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุหรือเป็นแรงจูงใจให้ตนเองเนี่ยกระทำการแบบนั้นตามที่ถูกกล่าวหานะครับรวมทั้งก็ให้เกิดการสารเสวนาพูดคุยและมีกระบวนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยแล้วกันนะครับให้เกิดการสารเสวนาระหว่างผู้กระทำผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกับคู่ขัดแย้งคู่กรณีรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การกำหนดนะครับเงื่อนไขการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดได้ในภายหลังเมื่อได้รับการพิจารณาในข้อตกลงแล้วกระบวนการนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับกรรมธิการก็เห็นว่าถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้มีกระบวนการแบบนี้เนี่ยการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการในการป้องกันการทำผิดซ้ำเนี่ยในแต่ละคดีเนี่ยจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพฤติการนะครับเพราะว่าพฤติการหลายอย่างเนี่ยอาจจะถูกมองว่ามีความรุนแรงไม่เหมือนกันพฤติการบางคดีเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วมีการตั้งข้อกล่าวหารุนแรงเกินจริงนะครับแต่เกิดจากแต่ว่าถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะถูกต้องตั้งข้อหารุนแรงขนาดนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยการกำหนดเงื่อนไขก่อนเข้ารับการพิจารณานิรโทษกรรมหรือมาตรการในการป้องกันการทำผิดซ้ำเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซึ่งข้อดีของการได้มีการสารเสวนาให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระทำผิดได้แถลงข้อเท็จจริงของตัวเองและก็ให้มีการพูดคุยสนทนากับคนที่เห็นแตกต่างกันหรือคู่กรณีเนี่ยเราก็เห็นว่าก็อาจจะมีข้อดีทำให้เกิดการยอมรับมีการลดช่องว่างในความเข้าใจซึ่งกันและกันของกลุ่มที่เห็นแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่ภาครัฐเองฝ่ายความมั่นคงเองรัฐบาลเองหรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือผู้กระทำผิดเนี่ยนำไปหากุศโลบายหรือนโยบายทางการเมืองที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเหมือนในอดีตอีกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสร้างความยอมรับของคนที่ยังมีความกังวลว่าไม่ควรจะนิรโทษกรรมคดี112ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องเงื่อนไขนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันที่สองก็คือมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะครับเมื่อผ่านเงื่อนไขแล้วนะครับคณะกรรมการนิรโทษกรรมเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรมก็คงต้องมีการกำหนดนะครับมาตรการในการป้องกันการทำผิดซ้ำซึ่งก็มีการยกตัวอย่างนะครับเช่นอาจจะต้องมีการยอมรับข้อตกลงทำข้อตกลงนะครับที่จะห้ามหรืองดการกระทำบางอย่างในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเช่นห้ามทำแบบนี้ภายใน2ปี3ปี5ปีแล้วแต่กรณีเลยนะครับแล้วแต่กรณีนะครับประเด็นสำคัญก็คือในระหว่างนะครับที่คดีนั้นๆยังอยู่ในกระบวนการนะครับพิจารณาว่าจะนิรโทษกรรมหรือไม่ก็มีข้อเสนอว่านะครับก็ควรจะมีมาตรการนะครับในการอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นนะครับเช่นอาจจะมีการชะลอการฟ้องนะครับการให้สิทธิในการประกันตัวออกมาก่อนนะครับหรือจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าคดีที่ได้รับต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างมีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าคดีอื่นๆนะครับมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำอาจจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมอีกหลังจากได้รับการนิรโทษกรรมไปแล้วนะครับเ
ช่นนะครับถ้าละเมิดเงื่อนไขก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมหรืออาจจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องมารายงานตัวเป็นระยะหรือมีกระบวนการที่จะต้องสร้างความปรองดองร่วมกันหลังจากที่ได้รับการนิรโทษกรรมแล้วเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อเสนอบางส่วนนะครับของกรรมธิการบางท่านที่เสนอคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันก็คือว่าอาจจะยังไม่นิรโทษกรรมในทันทีในคดีตามมาตรา112แต่ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับในการได้รับการนิรโทษกรรมก่อนนะครับจะมีการสารเสวนาแถลงอะไรก่อนจนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลา1อาจจะ1ปี2ปี3ปีแล้วค่อยพิจารณาว่าจะนิรโทษกรรมคดีนั้นหรือไม่แต่ในระหว่างนั้นก็ให้มีการอำนวยความยุติธรรมเป็นการชั่วคราวอย่างที่บอกก็คือให้ประกันตัวชะลอการฟ้องนะครับหรือจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับจนกว่าจะคณะกรรมการนิรโทษกรรมจะเห็นเป็นข้อยุติว่าจะนิรโทษกรรมคดีนั้นหรือไม่นะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงและมีความคิดเห็นกันเยอะนะครับมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือคดีกรรมธิการเนี่ยเห็นตรงกันนะครับว่าคดีที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดต่อชีวิตไม่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับแต่ก็ส่วนสุดท้ายนะครับกรรมธิการก็มีข้อสังเกตนะครับด้วยที่สำคัญอย่างเช่นเราก็เห็นว่านะครับเมื่อรายงานได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีควรจะรีบพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลเองโดยเร็วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ยังรอยังไม่มีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมแล้วเสร็จเนี่ยก็ควรจะมีการอำนวยความยุติธรรมไปก่อนนะครับโดยใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่นะครับโดยรัฐบาลฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องมีบทบาทสำคัญนะครับที่จะมีนโยบายออกมาชัดเจนนะครับประสานกับองค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมถามว่าอำนวยความยุติธรรมก่อนเนี่ยก็มีอะไรบ้างเช่นก็อย่างให้ชะลอฟ้องนะครับชะลอฟ้องได้นะครับจนกว่าจะมีกฎหมายออกมานะครับให้การให้สิทธิในการประกันตัวได้นะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานงานนะครับกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมหรืออาจจะเกิดการจำหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับสุดท้ายกรรมาธิการก็จะเมื่อทำรายงานเสร็จรายงานผ่านสภาก็จะขอให้เราก็จะส่งรายงานไปยังฝ่ายบริหารนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็จะขอให้รายงานกลับมาที่สภาภายใน60วันว่าได้มีการดำเนินการอย่างใดดังหนึ่งแล้วหรือไม่นะครับตามข้อเสนอแล้วก็ผลการศึกษาของคณะกรรมการนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบจากการทำงานของเรานะครับ